จัดให้จัดให้และจัดให้ครับงบ 30,000 บาทเล่นเกมนารากะและเล่นเกม Black 4 Bud การ์ดจอ RX 6600 XT สเปคนี้จะเป็นอย่างไรติดตามมาได้เลยสวัสดีครับอยู่กับแอดมิกเจนรงอินลุนนะครับและนี่คือรายการจัดให้จัดให้และจัดให้ครับเอพิโซดนี้มีความพิเศษที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับกับจัดให้ในงบ 30,000 บาทโอ้โหทำยากมากนั่งคิดทั้งสัปดาห์เลยว่าจะจัดให้ออกมายังไงให้มันน่าสนใจนะแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ประโยชน์กันด้วยผนวกกับในช่วงนี้ครับมีเกมที่เข้ามาใหม่หลากหลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกมอย่าง Black 4 Blood ที่คล้ายๆกับ Red 4 Dead เนาะก็ได้รับเสียงตอบรับดีทีเดียวรวมไปถึงนะครับเกมอย่างนารากะที่เป็น Battle Royale สายกระบี่ผีเสื้อแล้วตกอะไรแบบนี้นะน่าสนุกกันนะครับแอดมิกก็เลยจัดเซตใหม่มาให้ดูกันนะครับเป็นแนวทางนะแอดบิ๊กไม่ได้ขายนะครับย้ำนะยังไม่ได้ขายคอมนะครับเป็นตัวอย่างกันเพื่อให้ไปสั่งซื้อกันได้เพื่อนๆจะได้ไม่หลังหักทั้งนี้ทั้งนั้นสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสเปคอะไรกันได้ตามใจชอบเลยนะครับโดยสเปคในวันนี้ครับจัดมาให้เนียนๆกับการ์ดจอที่เป็นกระแสมากในช่วงนี้นั่นก็คือเจ้า AMD Radeon RX 6600 XT ตัวแรงนั่นเองนะครับมีออกมาในหลากหลายยี่ห้อเพื่อนๆจะเลือกใช้ยี่ห้อไหนก็ได้แต่ตัวที่บิ๊กมีอยู่ในมือตรงนี้ก็คือตัว MSI Gaming X นะครับ RX 6600 XT ได้เทสกันได้เห็นกันไปแล้วนะครับเลื่อนไปไม่กี่วิดีโอได้เจอรีวิวกันแล้วเห็นถึงความแรงอย่างแน่นอนกับราคาขายในช่วงหมื่นกลางๆไปๆซึ่งข้อแม้ก็คือต้องไปกดกันให้ทันต้องไปกดกันให้ได้นะครับใครช้าอดไม่รู้ด้วยนะครับในส่วนของ CPU เลือกใช้เป็น Intel Core i5-10400F นะครับ6 Core 12 Thread ทำไมแอดบิ๊กถึงกลับมาใช้ Gen 10ทำไมไม่ใช้ Gen 11 1เลย CPU Gen 11ของขาดตลาด2เลย Intel Core i5 Gen 10นะครับราคาค่อนข้างที่จะดีถูกกว่า AMD แล้วตอนนี้ถูกกว่า Gen 11แล้วหาง่ายด้วยนะครับมันยังมีประสิทธิภาพที่แรงเพียงพอเป็น CPU 6 Core 12 Thread อยู่ความแรงถือว่าใช้ได้กับการเล่นเกมและการเอาไปทำงานดังนั้นเลยเลือกใช้ตัวนี้นั่นเองนะครับเมนบอร์ดครับเป็น Gigabyte H410MH รองรับ M.2 SSD ใส่อยู่ในเครื่องเรียบร้อยซึ่ง SSD ที่ใช้แน่นอนเป็นตัวไหนไปไม่ได้คุ้มที่สุดในโลกใบนี้แล้วนั่นก็คือ WD Black SN750 นะครับใส่อยู่ข้างในเครื่องคอมโบกันนะครับส่วนตัวเคสนะครับเป็นตัว G-View นะครับตัวน่ารักน่ารักของเราราคา500บาทนะฮะซึ่งซีรีส์รวมสเปคทั้งหมดผมจะลิสต์ไว้ตรงนี้ราคารวมมันจะอยู่ประมาณ 3,800 กว่าบาทนะครับเพื่อนๆเป็นไงครับสนใจกันยังอยากเห็นประสิทธิภาพความแรงของมันหรือยังเดี๋ยวตามไปดูบททดสอบกันได้เลยกับจัดให้จัดให้และจัดให้งบ 30,000 RX 6600 XT สำหรับการเล่นเกมใหม่ๆอย่างนารากะและเกมอย่าง Black 4 Blood ตามไปดูได้เลยครับ
จัดให้แล้วจัดให้เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเอพิโซดนี้โอ้โหสเปคน่าสนใจทีเดียวนะครับแต่โดยส่วนตัวนะถ้าเป็นผมนะถ้าใช้6ฟัน6 XT เนี่ยผมจะขยับเคสไปให้มันใหญ่กว่านี้นิดนึงแล้วจะใช้เมนบอร์ดที่เป็น ATX มันจะเฟี้ยวกว่านี้นะครับแต่ด้วยความที่มันต้องจำกัดงบให้อยู่ในวงไม่สูงจนเกินไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ราคาของเองก็บวกขึ้นมาเยอะมากแล้วนะครับไม่อยากจะให้มันโอเวอร์ไปเดี๋ยวไว้ราคามันค่อยลงค่อยเปลี่ยนเคสค่อยเปลี่ยน power supply หรือว่าค่อยเปลี่ยนฮาร์ดแวร์บางส่วนก็ยอมได้นะครับสเปคนี้ก็จะเน้นไปในฝั่งของการ์ดจอกับ CPU เนาะ RAM เองก็16 GB นะครับเรายังไม่ได้พูดถึงกันก็คือ RAM 16 GB บัส 3,200 MHz นะครับเล่นเกมแน่นอนเล่นได้อยู่แล้วปรับให้มันเหมาะสมกันนะครับเพราะการ์ดจอตัวนี้ต้องบอกว่าแรงเอาเรื่องอยู่นะทั้งนี้ทั้งนั้นอย่าช้าครับถ้าเจอที่ไหนวางขายปุ๊บรีบซื้อเลยหลายๆคนพลาดโอกาสมาแล้วเห็นมันวางขายแล้วลังเลครับจะดูยี่ห้อไหนดีหรือจะไปดูตัวอื่นดีไหมกลับมาอีกทีหมดนะครับก็ต้องบอกว่าการ์ดจอในช่วงนี้หายากมากๆแล้วที่สำคัญนะครับจากข่าวของต่างประเทศนะฮะการ์ดจออย่าง 6600 XT ตอนนี้นับว่าเป็นการ์ดที่ขุดนะครับใช้ไมนิ่งคุ้มที่สุดในบรรดาทุกๆการ์ดตอนนี้เพราะว่ามันขุดได้น้อยก็จริงประมาณ30กว่าแต่เรื่องของการกินไฟเมื่อเอามาคำนวณแล้วกลายเป็นว่ามันคุ้มที่สุดนะครับแน่นอนต้องไปแข่งแย่งชิงดีกับคนไมนิ่งอีกแล้วเหรอเนี่ยนะครับอ่ะขอให้ได้ขอให้โดนก็แล้วกันสำหรับเซตนี้นะครับจัดให้จัดให้และจัดให้งบ 30,000 บาทเอาไปเล่นเกมเฟี้ยวๆกันเลยสเปคสดใหม่ไม่หลังหักอย่างแน่นอนสวัสดีครับเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครั้งหน้าอยากรับชมสเปคไหนอย่างไรพิมพ์ไว้เลยใต้คอมเมนต์นะครับ